ต่อกับสภาพที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมอยู่ที่แขวงเสียบุรีการน้ําของแขวงก็ได้ลงกวดกาเบิงความเสียหายอยู่ที่เมืองเงินท่านวังตาไสวุฒิรองเลขาพรรคแขวงเสียบุรีท่านทวิศักดิ์ชัญวงศ์เจ้าเมืองเงินพร้อมโดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติขันเมืองได้ลงกวดกาเบิ่งผลกระทบจากภัยธรรมชาตินำท่วมอยู่บ้านแก้วดอนคูนเมืองเงินแขวงสิงห์บุรีในครั้งวันที่14มิถุนายน2021ผ่านมานี้โอกาสที่ลงไปกวดกาเบิ่งผลกระทบจากภัยธรรมชาตินำท่วมอยู่บ้านแก้วดอนคูนในครั้งนี้ท่านได้ไปเบิ่งทุ่งนาและบ้านเฮือนของประชาชนที่ถูกผลกระทบโตกับเหตุการณ์ดังกล่าวหนึ่งในนั้นเป็นเฮือนของท้าวคำมั่นวรรณภาพลและนางจันคำซึ่งมีจำนวนพลทั้งหมด5คนหญิง4คนที่ได้ถูกนำโซเจือนเฮือนเพื่อเป็นการฟื้นฟูชีวิตจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเมืองเงินโดยเฉพาะแม่ครอบครัวที่ถูกนำโซเฮือนจนขาดที่อยู่อาศัยขาดที่พึ่งดังนั้นท่านดวงตาไสวุฒิรองเลขาพรรคแขวงสิงห์บุรีก็ได้มอบปูนซีมังให้กับครอบครัวดังกล่าวจำนวนสองตูนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยทรงนาองค์การปกครองเมืองบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาหวนเป็นสักขีพยานต้นท้ายทานดวงตาไสวุฒิรองเลขาพรรคแขวงสิงห์บุรียังได้เน้นนักให้องค์การปกครองเมืองให้พร้อมกันลิงฟื้นฟูเนื้อที่ทำการผลิตให้นาหัวสวนที่ถูกนำโซเจือนถูกดินทมให้ได้ด้วยไวเร่งซ่อมแซมสุลประทานคงเมืองแก้ไขแล้วนำถนนหนทางและอื่นๆให้เข้าสู่สภาพปกติเพื่อแน่ใจเหตุให้ประชาชนได้ทำการผลิตให้ทวงทันกับเวลา